นี่คือเรื่องราวของคู่คูคานเทพของชาวมายันที่นอกจากจะมีตำนานที่ยาวนานแล้วยังเกี่ยวข้องกับสถานที่สุดน่าทึ่งของโลกอีกด้วยพร้อมแล้วคู่คูคานคือเทพจากอารยธรรมยุคาเทคมายาหรือชาวมายันที่อาศัยอยู่บริเวณยุคาทันและมีอิทธิพลอย่างมากในวัฒนธรรมเมโสอเมริกันคู่คูคานมาจากการผสมคำว่าคู่คูที่แปลว่าปกคลุมด้วยขนนกและคานที่แปลว่างูเมื่อรวมกันจึงหมายถึงพญางูที่มีขนนกปกคลุมร่างกายหรือที่เรียกว่านาคาขนนกในศิลปกรรมต่างๆของชาวมายันมักจะแสดงลักษณะของคู่คูคานว่าเป็นงูใหญ่ที่มีขนนกและมีหัวของนักรบชาวมายันออกมาจากปากตามตำนานคู่คูคานนั้นเป็นทั้งเทพแห่งสายลมและฝนรวมถึงเป็น1ใน3เทพที่โดนบันดาลสรรพสิ่งของโลกคู่คูคานยังเป็น1ในเทพที่สำคัญที่สุดของชาวมายันเนื่องจากเชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชาวมายันและสอนสรรพสิ่งต่างๆให้นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคู่คูคานเกี่ยวข้องหรือบางครั้งเป็นองค์เดียวกันกับเทพของอารยธรรมแอสเทคอย่างเกตเซาโกอัตล์ที่เป็นงูเหมือนกันเกตเซาโกอัตล์เป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ของชาวแอสเทคโดยน่าจะเป็นเพราะความแตกต่างของสภาพอากาศของยูคาทันและกัวเตมาลาทำให้มองพระอาทิตย์ต่างกันในตำนานหนึ่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเล่าว่าคู่คูคานนั้นคือเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดมาในร่างของงูเมื่อโตขึ้นร่างกายของเขาแสดงเห็นชัดเจนว่าเขาคืองูใหญ่ที่มีขนนกอยู่ตามร่างกายเขาได้รับการดูแลโดยพี่สาวในถ้ำทว่าเวลาผ่านไปร่างกายของคู่คูคานก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถอาศัยอยู่ในถ้ำได้และพี่สาวก็ไม่สามารถดูแลเขาได้อีกคู่คูคานจึงบินออกจากถ้ำและหายลงไปในทะเลโดยเขาจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวทุกๆปีเพื่อให้พี่สาวรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่อีกตำนานเล่าว่าคู่คูคานเป็นพญางูที่ชั่วร้ายที่เลี้ยงไว้โดยเทพพระอาทิตย์คู่คูคานทำลายสิ่งต่างๆและเดินทางไปมาระหว่างความเป็นและความตายก่อนจะได้รับแบ่งปันอาหารจากเด็กชายชาวมนุษย์และได้เดินทางติดตามกันมาที่โลกก่อนจะสร้างประเทศของตัวเองขึ้นมานอกจากคู่คูคานจะหมายถึงเทพเจ้างูขนนกแล้วนี่ยังเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ปกครองหรือนักบวชสูงสุดของชาวยูคาเทคทำให้เนื้อหาของคู่คูคานหลายๆจุดคลุมเครือไม่ค่อยชัดเจนจากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวสเปนเฟรเดียโกเดลันดากล่าวว่าคู่คูคานนั้นเดิมเป็นผู้ปกครองของชาวมายันที่ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเขาเดินทางมาจากเม็กซิโกในช่วงคริสตศตวรรษที่10และก่อร่างสร้างเมืองมายาปานซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรยูคาเทคมายาก่อนที่หลายปีผ่านไปคู่คูคานก็จากชาวมายันไปด้วยสันติและมิตรภาพขณะที่มีข้อมูลอีกฝั่งบอกว่าคู่คูคานเป็นนักบวชภายใต้ลัทธิบูชาพญางูขนนกในชิเชนนิซาจากช่วงคริสตศตวรรษที่15เขาก้าวสู่อำนาจหลังการล่มสลายของมายาปานและซิลมายาได้สังเวยผู้นำของชิเชนอิซาคูคูคานที่เข้ามาแทนจึงนำชาวอิซามายาทวงคืนอำนาจจากซิลมายาซึ่งเป็นไปได้ว่าคูคูคานทั้งสองคนนี้น่าจะไม่ใช่คนเดียวกันเพียงแค่ใช้ชื่อเดียวกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามคูคูคานก็มีสถานะที่สำคัญมากต่อชาวยูคาเทคมายาโดยมีการก่อสร้างพีระมิดที่อุทิศเพื่อการบูชายัญอย่างวิหารแห่งคูคูคานที่บางครั้งเรียกเพียงว่าคู่คูคานหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอลคาสติโยโดยวิหารพีระมิดนี้อยู่ในเมืองชิเชนิซาเมืองโบราณของชาวมายันที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่เอลคาสติโยมีอายุเก่าแก่ราว 1,000 ปีโดยมีลักษณะเป็นพีระมิดแบบขั้นบันไดสูงถึง30เมตรด้านหน้ามีรูปปั้นหัวของคู่คูคานอยู่ที่พื้นตรงกลางจะมีช่องว่างเชื่อมกับถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ำหรือเซโนเตโดยชาวมายันจะโยนข้าวของรวมถึงร่างของผู้ถูกบูชายันลงไปความพิเศษของพีระมิดนี้มีหลายอย่างเช่นหากนับขั้นบันไดทั้งหมดที่แบ่งเป็น4ฝั่งฝั่งละ91ขั้นรวมกับห้องด้านบนอีก1ขั้นแล้วจะเป็น365ขั้นเท่ากับจำนวนวันใน1ปีพอดีเรื่องถัดมาคือหากปรบมือด้านหน้าของพีระมิดเสียงสะท้อนของเอลคาสติโยจะคล้ายเสียงร้องของนกเควสซอนกศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวมายันอีกหนึ่งความแปลกคือ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงเงาจะค่อยๆพาดผ่านด้านข้างของบันไดราวกับสื่อว่าเป็นพญางูคูคูคานค่อยๆเลื้อยลงมายังโลกมนุษย์ด้วยความน่าทึ่งเหล่านี้ทำให้มีทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าจริงๆแล้วคูคูคานอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ก็เป็นได้ตามตำนานคูคูคานคือผู้ที่เดินทางมายังโลกมนุษย์และมอบธาตุทั้ง4รวมถึงสอนนวัตกรรมต่างๆให้นอกจากนี้งูยังเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เดินทางไปมาระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินทำให้มีผู้ที่เชื่อว่าคูคูคานอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่นำความรู้และวิทยาการต่างๆมาให้มนุษย์พวกเขาอ้างว่าความพิเศษของพีระมิดนั้นซับซ้อนราวกับต้องใช้วิทยาการชั้นสูงในการสร้างขึ้นมาได้และการเกิดเงาของคูคูคานที่ราวบันไดคือสัญลักษณ์ที่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นการเดินทางมาด้วยยานพาหนะบางอย่างลงมาที่โลกนั่นเองอย่างไรก็ตามเนื้อหาเหล่านี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นไม่ได้มีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนรวมถึงความแปลกต่างๆของพีระมิดนี้ก็ยังเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นด้วยปัจจุบันคูคูคานได้ไปปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆตั้งแต่การ์ตูนเกมและภาพยนตร์กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของชาวมายันในฐานะเทพผู้ให้กำเนิดหนึ่งในอาณาจักรที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก